งานสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่3พุทธศักราช2556จัดขึ้นระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2556ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพภายใต้แนวคิดพลังพลเมืองปฏิรูปประเทศไทยมีประเด็นระเบียบวาระสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่3จำนวน6ระเบียบวาระคือ 1. ธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเอง 2. การปฏิรูประบบป้องกันและปราบปรามเพื่อหยุดวิกฤตคอร์รัปชันเพิ่มภาพลักษณ์ความโปร่งใส 3. การปฏิรูประบบพลังงานหมุนเวียนสิทธิการเข้าถึงและความเป็นธรรมเพื่อการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. พลังพลเมืองปฏิรูปสื่อเพื่อการปฏิรูปสังคม 5. ปฏิรูปกลไกขับเคลื่อนความเสมอภาคระหว่างเพศเสริมพลังพลเมืองสู่การปฏิรูปประเทศไทย 6. การบริหารจัดการน้ำและแก้ไขอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการ